พื่อเป็นการตัดวงจรอุบาทคือการรัฐประหารพรรคมีข้อเสนอให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าการรัฐประหารถือเป็นกบฏนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้โหวตนะฮะเราเลือกผู้แทนเข้าไปแล้วเขาไปโหวตกันเองนะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นสว.โหวตไม่ว่าจะเป็นส.ส.โหวตเราไม่ได้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเราไม่ทำเหมือนประเทศอื่นคือการปกครองมันคนละรูปแบบที่เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเหมือนสหรัฐอเมริกามันคนละอย่างคนละการปกครองนะครับคำพูดวาทกรรมของเขาเนี่ยเป็นข้ออ้างที่ให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบมากที่สุดแค่นั้นแหละสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นข้อเรียกร้องนะครับที่เกิดขึ้นของทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเรื่องของการรัฐประหารนะที่จะมีการเขียนกฎหมายวางข้อกำหนดนะในช่วงวันรัฐธรรมนูญนะที่ผ่านมาบอกว่าต้องการที่จะเขียนกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะบทเฉพาะการเพื่อให้ผู้ที่ยึดอำนาจจะต้องกลับกลายเป็นกบฏในทันทีเพื่อเป็นการตัดวงจรอุบาทคือการรัฐประหารพรรคมีข้อเสนอให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าการรัฐประหารถือเป็นกบฏคดีไม่มีอายุความและจะนิรโทษกรรมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆห้ามมิให้องค์กรและหน่วยงานของรัฐยอมรับคณะรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์โดยให้ถือว่าหลักการดังกล่าวเป็นประเพณีการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำว่าประชาชนตามไม่ทันนักการเมืองตามไม่ทันตามไม่ทันนักการเมืองอต้องยอมรับว่านักการเมืองแล้วมันพลิ้วมากเลยฮะแม้แต่นะหลังๆการทุจริตเชิงนโยบายที่มันยากมากที่จะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนการที่การทุจริตเชิงนโยบายเชิงกรอบความคิดต่างๆแม้แต่เรื่องพลังงานเนี่ยมันมีแนวคิดพลังงานดีๆเยอะที่จะทำให้ไฟฟ้าราคาถูกทำให้แก๊สหุงต้มราคาถูกแต่ประชาชนตามไม่ทันนักการเมืองก็พยายามอ้างนู่นอ้างนี่สุดท้ายประชาชนก็เสียประโยชน์นั้นการทุจริตคอร์รัปชันจะไปคิดว่าเป็นการรับสินบนอย่างเดียวการเอื้อประโยชน์ก็เป็นการทุจริตอย่างหนึ่งการทุจริตเชิงนโยบายก็เป็นการทุจริตอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเราเนี่ยความแตกต่างมันสูงมากทางความแตกต่างทางความคิดการตามให้ทันนักการเมืองเนี่ยมันจริงยากสำหรับพี่น้องประชาชน อดีตนายกท่านหนึ่งบอกว่าที่เขารวยเพราะเขาสามารถคว้าเงินจากอากาศได้เขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะมีมันสมองที่น้อยไปหรือไม่ดีพอเลยไม่สามารถบริหารการให้มีค่าแรง600บาทได้อย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าการโกงหรือว่าการคว้าหรือว่าความฉลาดไม่เท่ากันของมันไม่มีหรอกครับการคว้าเงินคว้าอากาศแล้วเป็นเงินมันไม่จริงผมยืนยันว่ามันไม่จริงแต่สิ่งที่คุณอ้างว่าคว้าอากาศแล้วเป็นเงินได้นั่นคือคุณโกงแล้วคนจับเขาไม่ได้ครับคุณโกงแล้วประชาชนจับคุณไม่ได้แล้วคุณก็อ้างว่าคุณมาคว้าอากาศให้เป็นเงินซึ่งมันไม่จริงผมได้บอกแล้วว่ามันคือการทุจริตที่คนจับคุณไม่ได้แล้วคุณมาอ้างว่าคุณคว้าอากาศและสามารถทำให้เป็นเงินได้นี่ก็คือรูปแบบการทุจริตการทุจริตฮะเพราะว่าวันนี้มันเป็นการถกเถียงนะว่าวังวนไทยเนื่องในการวันรัฐธรรมนูญมันเกิดอะไรกันแน่ครับฝ่ายนึงก็อ้างว่ารัฐประหารคือวงจรอุบาทของการเมืองไทยครับแต่อีกฝ่ายนึงก็มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองคือวงจรอุบาทของการเมืองไทยแต่โดยส่วนตัวผมมันจะเชื่อมกันไปหมดคือเมื่อมีคุณมีการทุจริตคุณแช่มน้ำไม่ชอบคุณไม่แคร์ประชาชนไม่พอใจสุดท้ายมันก็เอื้อไปสู่การรัฐประหารครับมันจะถูกเชื่อมโยงกันคุณจะตัดการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบหรือการใช้อำนาจไม่ชอบของนักการเมืองออกจากการรัฐประหารไม่ได้สังเกตดูฝ่ายหนึ่งพยายามโจมตีเรื่องการรัฐประหารแต่ไม่คุยถึงความเลวร้ายหรือความชั่วร้ายของนักการเมืองงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของความเลวร้ายความชั่วร้ายของนักการเมืองกับการรัฐประหารมันจะเป็นของคู่กันพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272บทเฉพาะการมาตรา159ให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นะครับซึ่งนะฮะก็มีการเคลื่อนไหวของนายชูศักดิ์สิรินินนะฮะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายชัยเกษมนิติสิรินะฮะซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดนะฮะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจตุรนต์ฉายแสงนะครับซึ่งมาจากไทยรักไทยนะฮะเป็นคนของทักษิณกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยนายเทียรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวในโอกาสในช่วงวันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับชูศักดิ์ก็กล่าวว่ารัฐธรรมนูญก็มีความสำคัญโน่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาต้องการให้เชิญชวนให้พรรคการเมืองนะสมาชิกร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272นะครับโดยเฉพาะบทเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา159ให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าต้องย้ำเตือนพี่น้องประชาชนฮะชัยเกษมบอกอย่างนั้นนะฮะรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเป็นประชาธิปไตยต้องมาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นจึงจะมีข้อเรียกร้องนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะคือต้องนายกต้องมาจากส.ส.ว่ายง่ายนะฮะและผู้ก่อการรัฐประหารคือกบฏนะฮะคนเป็นกบฏต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้และที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดคือต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ให้วุฒิสภานะครับที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องจตุรนต์ฉายแสงกล่าวว่า90ปีที่ผ่านมานะครับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นนะครับส่งผลทำให้รัฐธรรมนูญถัดมาไม่เป็นประชาธิปไตยแต่อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐประหารองค์กรต่างๆไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องฝ่ายบริหารขาดประสิทธิภาพส่งผลทำให้ประเทศไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ผันผวนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำฟื้นตัวช้านะครับประชาชนเผชิญกับค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำนะครับซึ่งความเป็นประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมโยงและแยกกันไม่ได้ต้องมีการแก้ไขการแก้ไขก็คือต้องเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเพื่อให้โอกาสจัดทำนะครับรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติที่มาจากประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่ข้อเรียกเป็นข้อเรียกร้องในเชิงงานสังเคราะห์ข้อเรียกร้องประการแรกเลยประการแรกก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ว่ายังไงนะครับโดยอ้างเรื่องของประชาชนผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงงานสังเคราะห์ที่ผ่านมานะฮะรัฐธรรมนูญหลายฉบับเขียนให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ปรากฏว่านักการเมืองทำไงทราบไหมฮะคนที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเอาตัวเองไปเป็นปฏิริษีหมายเลขหนึ่งแล้วก็ได้เป็นส.ส.และอ้างมาจากเสียงของประชาชนสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของการรัฐประหารนะฮะไม่ได้มาจากนายกไม่มาจากส.ส.ไม่มาจากกส.มันมาจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหลักเลยที่ผ่านมาคดีจะนำข้าวภาคหนึ่งผ่านไปแล้วติดคุกบานเลยตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาคสองนะครับไม่ว่าเรื่องอื่นๆนะที่เกิดการรัฐประหารมาสิบกว่าครั้งก็มาจากการทุจริตประเด็นเดิมปัญหาเดิมเรื่องเดิมไม่เคยเปลี่ยนฝั่งที่อ้างเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยอ้างว่าสิ่งอันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยผมเรียนหุ้นส่วนไม่เกี่ยวเลยส.ส.เลือกมาเสร็จก็เป็นคนหลักการเมืองของประเทศไทยเป็นรูปแบบของธุรกิจการเมืองนะฮะซึ่งจะมีการลงทุนเหมือนบริษัทพรรคการเมืองเป็นเพียงอะไรทราบไหมฮะเป็นบริษัทเอกชนอันนึงที่กระทำการแทนเขาเรียกว่านิติบุคคลก็เอาคนมีชื่อเสียงซื่อๆมารวมกันจากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จชนะเข้ามานะครับพอเลือกตั้งชนะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็เอาคนเหล่านั้นเนี่ยมาโหวตให้กับตัวเองคือเจ้าของพรรคมันคือธุรกิจการเมืองไงประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่นไงนะครับส่วนเรื่องของการรัฐประหารบอกต้องเขียนรัฐธรรมนูญการยึดอำนาจคือการจะต้องเป็นกบฏผมเรียนให้ทราบนะที่มันเป็นไม่ได้ที่ไหนอ่ะโดยปกติยึดอำนาจสำเร็จเขาก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญออกนิรโทษกรรมตัวเองนะฮะรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ที่มีอยู่ก็ยกเลิกหมดไม่เขียนในรัฐธรรมนูญเอาเขียนไว้วันนี้เลยถ้ามีการยึดอำนาจขึ้นมาแล้วสำเร็จมันก็โดนยกเลิกอยู่ดี
นะครับเอาละส่วนถ้ายึดอำนาจแล้วไม่สำเร็จเกิดอะไรขึ้นในรัฐธรรมนูญเขียนอยู่แล้วว่าเป็นกบฏยุยงปลุกปั่นมาตรา13เป็นอยู่แล้วมันเขียนอยู่แล้วในกระบวนการของมันไม่เขียนอยู่แล้วในกระบวนการเหล่านั้นกฎหมายอาญาก็มีอาญาแผ่นดินก็มีมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีนะยึดอำนาจแล้วไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นกบฏนะฮะโทษประหารชีวิตนะฮะมีอยู่แล้วนะครับนี่ต้องเรียนหุ้นส่วนให้เข้าใจนะครับเขาอ้างว่าเข้าสู่สภาสวจะไม่ควรจะมีหน้าที่มาโหวตให้คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องการให้สสอย่างเดียวเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะสวพวกเขาไม่ได้เป็นคนกำหนดเข้ามานะฮะเป็นฝ่ายรัฐประหารกำหนดนะคือรัฐบาลก่อนหน้านี้กำหนดเข้ามาไม่ใช่เป็นพวกเขากำหนดเข้ามาซึ่งพวกเขาควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือใครควบคุมไม่ได้นายทุนควบคุมไม่ได้เจ้าของพรรคควบคุมไม่ได้พอควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เป็นฝ่ายของตัวเองก็ต้องให้มีการเลิก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 ทำยังไงให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดโดยการออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับโจมตีสถาบันนี่คือหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะครับเรื่องของข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ย 3-4 ข้อที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของใครถามพวกเราเนี่ยผมว่าประชาชน 100% หุ้นส่วน 100% 100% เนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากข้อเรียกร้องนี้บ้างเนี่ยถามตรงๆเลยนะฮะเวลาโหวตเป็นสสไม่เป็นสสใครโหวตนักการเมืองโหวตเราก็ไม่ได้โหวตนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้โหวตนะฮะเราเลือกผู้แทนเข้าไปแล้วเขาไปโหวตกันเองนะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นสวโหวตไม่ว่าจะเป็นสสโหวตเราไม่ได้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเราไม่ทำเหมือนประเทศอื่นคือการปกครองมันคนละรูปแบบที่เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเหมือนสหรัฐอเมริกามันคนละอย่างคนละการปกครองนะครับคำพูดวาทกรรมของเขาเนี่ยเป็นข้ออ้างที่ให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบมากที่สุดแค่นั้นแหละทำไมเป็นแบบนี้อ่ะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่
ยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องผ่องชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงองยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน